สวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาพบกับดิฉันม่อนาฏการบุญสอนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องราวของภาพการลงทุนในตอนนี้วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12เดือนมิถุนายน2563นั่นเองนะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะคะ ตัวที่ค่ะก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่อยู่ในระดับ1,371 จุดลบไป 25 จุดเมื่อเช้าถล่มลงมา 1,353 จุดลบไป 43 จุดนั่นเองนะฮะก็ถอยลงมาจากที่เคยวิ่งขึ้นไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่บริเวณ 1,450 จุดนะก็ถือว่าถล่มลงมาเกือบ100จุดในตอนนี้ภายในเซี่ยวระยะเวลาสั้นๆนั่นเองนะคะค่ะในส่วนของหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในวันนี้เป็นหุ้นที่ซิลลิ่งเมื่อวานนะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโรงไฟฟ้าที่มีข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับแล้วก็มีคำแนะนำทุกโบรกเกอร์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นั่นก็คือหุ้นซูเปอร์บวกขึ้นมา 4% อันดับ2หุ้นแบมนะคะ24บาท90สตางค์ลบไป60สตางค์ปตท.นะคะ37บาท50สตางค์ลบไป1บาท CPF 30บาทลบไป75สตางค์มิ้นท์21บาท60สตางค์ลบไป40สตางค์นะส่วนหุ้นที่ยังฝ่าวิกฤตการปรับฐานลงมาในรอบนี้นะฮะก็มี LT ที่เป็นหลักอยู่นะฮะ LT ก็บวกขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็สีตรังก็มีการเก็งกำไรต่อเนื่องส่วนตัวใหญ่ๆตัวอื่นๆก็มีการพักฐานลงมาไม่ว่าจะเป็นหุ้นแบงก์แล้วก็หุ้นในส่วนของค้าปลีกเป็นต้นนะฮะแล้วก็หุ้นในส่วนของการเงินนะฮะก็มีการถอยปรับลงมาทั้งแบมทั้งสวัสดเป็นต้นนะฮะนั่นก็เป็นข้อมูลที่กำลังเกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยนะฮะตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็ต้องบอกได้ว่าปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นโลกนั่นเองคือดาวโจนส์ที่เมื่อคืนนี้สุดลงต่ำมากว่า 1,800 จุดนะฮะด้วยความกังวลในเรื่องราวของความอ่อนแอของตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรวมทั้งความกังวลในเรื่องราวของภาพการถดถอยเศรษฐกิจด้วยเหตุผลเรื่องราวของโรคระบาดโควิดนั่นเองที่ยังเป็นปัญหาในส่วนของทางด้านอเมริกานะฮะก็ทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งอเมริกาปรับตัวลดลงเกือบ 2,000 จุดเมื่อคืนนี้ล่าสุดนะฮะประธานาธิบดีอเมริกาคุณทรัมป์ได้ทวิสต์มาแล้วนะฮะว่าเป็นความผิดของใครรู้ไหมฮะเป็นความผิดของนายพาวเวลนะนั่นเองนะฮะก็เป็นสาเหตุนะฮะที่ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาผิดทรัมป์บอกว่าเฟดทำผิดหลายครั้งแล้วคุณทรัมป์บอกว่าเห็นตัวเลขนั้นแล้วและเชื่อว่าเขาเองทำงานได้ดีมากกว่าเฟดอ้าวเชื่อว่าเศรษฐกิจของเราจะดีมากในควอเตอร์3และจะแข็งแกร่งในควอเตอร์4และปี2564นั่นเองนะคุณทําให้ความเชื่อมั่นนั่นเองนะแล้วก็จะมีวัคซีนการบำบัดรักษาโรคเร็วๆนี้นี่คือความคิดของคุณทรัมป์นะฮะก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้นะเพราะว่าปลายปีนี้เองคุณทรัมป์จะต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาสมัยที่2นั่นเองก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่คุณทรัมป์นะจะทําได้หรือเปล่ากับเหตุการณ์ของอเมริกาเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการอัปเดตข้อมูลในเรื่องราวนะฮะของทางด้านภาวะตลาดในตอนนี้นั่นเองนะฮะว่าตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะฮะก็มีการพักฐานนะฮะในเรื่องราวของการขึ้นโอเวอร์ฮีทโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยนะฮะที่พูดถึงว่า PE อยู่ในระดับ
20เท่านั่นเองนะรวมทั้งในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือชี้วัดการขึ้นในรอบนี้นะว่าโอเวอร์ฮีทกันไม่ว่าจะเป็น RSI หรือใดๆสำหรับนักทุนที่ติดตามทางด้านเทคนิคนั่นเองนะว่าการโอเวอร์ฮีทแล้วมีการถอยลงมาดับเครื่องลงมาตรงนี้เองนะจะเป็นการผ่อนเครื่องแบบไหนผ่อนเพื่อที่จะถอยไปจอดสนิทไหมฮะจอดสนิทตรงไหนนั่นเองนะตอนที่จุดเร่งเครื่องมาก็ที่1,250กับ1,350ตัวนี้ที่เร่งเครื่องมาจนถึง1,450นั่นเองนะในมุมมองทางด้านจิตวิทยานะแล้วการผ่อนลงไปนี้จะผ่อนเพื่อพักเครื่องหมายความว่าหยุดในเรื่องราวของภาพการขึ้นของตลาดนะสักกี่วันหรือกี่เดือนนั่นเองนะทั้งทุนก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งส่วนมุมมองที่หลายคนเรียกร้องว่าตกรถตกรถในรอบนี้ก็มีเสียหลายท่านเลยนะก็ตกรถจะขึ้นรถกันหรือเปล่าหรือพอละไม่เอาละก็เป็นข้อมูลนะสำหรับท่านที่ติดตามข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะคนที่ตกรถ1,350จะเอาไหมหรือว่าไม่เอาละแหยงรออีกส่วนท่านที่ขึ้นรถไปแล้วจะลงรถกันหรือเปล่านี่คือมุมมองตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะฮะทางด้านจิตวิทยาค่ะเดี๋ยวคุณปิงมาแล้วนะฮะอ๋อเป็นพีเอสนะฮะทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษนั่นเองนะฮะพีเอสก็ไปนานนั่นเองทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนะฮะสวัสดีครับพีเอสค่ะครับพี่มั่นสวัสดีครับผมตลาดถอยลงมาเป็นยังไงบ้างคะครับก็คงเป็นช่วงพักตัวนะพี่เขาเล่นมาคือวอลเลชั่นตึงแล้วเล่นกับปีหน้าไปเรียกว่าเต็มที่ด้วยนะครับเพราะโซนที่ขึ้นไปแถว1,450ก็ถ้ามองกำไรตลาดปีหน้านะครับก็ทีสิบเจ็ดจุดห้าเท่านะครับก็ต้องบอกว่าวอลชั่นก็เล่นดำลงมาเยอะก็มีจังหวะของการขายทำกำไรนะครับหรือว่าพักฐานลงมาบ้างนะครับวันนี้เองผมว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยคงเป็นลบแหละนะครับแต่ว่าในแง่ของการปรับตัวเนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนในเบื้องต้นเองเซ็ตวันนี้ระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกลับมาเหนือ1,371ได้นะครับก็อาจจะมีแก็บในการฟื้นตัวนะครับจะแถว1,381ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ไปมากไปกว่านั้นนะครับแล้วก็กรอบด้านล่างก็ยังระมัดระวังนะครับบริเวณ1,353นะครับก็จะเป็นฐานรับของกรอบนี้อยู่ครับกรอบด้านล่างเท่าไหร่นะฮะ1,353ครับพี่อ๋อตรงนี้เลยเหรอฮะครับผมวันนี้นะวันนี้ครับใช่ใช่ใช่พี่เห็นวันนี้ครับโอเคเมื่อมาแตะตรงนี้แล้วก็น่าจะยืนไซด์เวย์อยู่ที่1,371กับ1,381เนาะครับคือมันเป็นภาพที่มันทิ้งลงมาแรงก็ต้องมีจังหวะการรีบาวบ้างนะครับแต่ว่าจะฟื้นตัวกลับไปเลยไหมเนี่ยผมคิดว่ายังนะครับสัญญาตลาดยังเป็นลบหรือว่าเป็นการพักตัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมแนะนำนักทุนเองเนี่ยนะครับที่ได้ไปซัพพอร์ตหรือว่าลดน้ำหนักมานะครับบริเวณ1,400จุดก็คงต้องรอดูสถานการณ์ตลาดก่อนนะครับวันนี้ส่วนใหญ่คนเข้าไปเก็งกำไรกันก็คงเป็นย่อซื้อนะครับเพราะว่ากรอบการปรับฐานระหว่าง 2.5-3% เนี่ยมันก็น่าจะพอที่จะไปเล่นเทรดดิ้งแกปได้ในช่วงภาคบ่ายเองก็จะมีความคาดหวังบวกและการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอาจจะทำให้หุ้นเองมันมีทิศทางบวกเข้ามานะครับรีบาวแล้วเมื่อวานเองดาวโจนส์ถือมันลบเยอะมากครับ1,800เดี๋ยววันนี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์มันคงแกว่งบวกนะครับแต่ว่าในช่วงค่ำคืนเองเนี่ยผมเชื่อว่าพอเราเห็นสัญญาณทริกเกอร์นะครับซึ่งเป็นจุดบ่งชี้ว่าเงินมันเริ่มมูฟไปซัพพอร์ตไทยรอบหนึ่งทั้งในเรื่องตัวบอนด์ยิลด์ซึ่งหลุดระดับนะครับ 0.84% นะครับของตัวบอนด์ยิลด์10ปีอเมริกาซึ่งเป็นทริกเกอร์ของพวก CTA นะครับ Commodity Trade Advisory นะครับรวมไปถึงกลุ่มของสัญญาณวิกซินิกนะครับซึ่งดีดตัวเหนือ30อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันบอกชี้ว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มมีความผันผวนนะครับก็ทำให้ตัวตลาดเองอาจจะเหวี่ยงกันนิดนึงนะครับในช่วงนี้ผมเรียกว่าตลาดเองเนี่ยจุดในการเริ่มหนักการลงทุนยังนะครับก็คงรอดูก่อนครับผมค่ะก็ภาคบ่ายจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยใช่ไหมฮะครับก็สบคเขาหารือกันนะครับพอเสร็จปุ๊บอัพรูฟมาผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวบวกแหละแต่ว่าก็เดี๋ยวรอครม.มาอีกทีนึงแต่สิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคือหุ้นก่อนแล้วเนี่ยมันก็ตอบรับประเด็นนี้มาแล้วนะครับก็น่าจะเด้งได้ไม่เยอะ
ใช่คือผมมองลักษณะนั้นเพราะว่าตลาดมันตอบรับมาแล้วแล้วก็สิ่งที่ตลาดจะรีเช็คเนี่ยเป็นแรงต้านหลักของตลาดที่จะไปคือเศรษฐกิจกับตัว earning จริงๆอ่ะมันจะฟื้นแบบ V จริงไหมนะครับเพราะตลาดเองที่เล่นมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนคาดหวังว่า earning จะฟื้นแบบ V แล้วก็ปกติในช่วงปลายปีหน้าได้นะครับแต่พอเห็นโทนของโจมพาวเวลเองเนี่ยดูเหมือนเล่นไม่ค่อยแน่ใจแล้วเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ดอกเบี้ยต่ำนานแบบนี้เนี่ยสีจะเป็น U หรือเปล่าหรือถ้าไม่เป็น U แล้ว earning มันเป็น U ด้วยนั่นหมายความว่าที่เล่นมานี้มันเร็วเกินไปว่าจะมีจังหวะของการพักตัวนะครับดังนั้นสองสามปัจจัยที่เขารอเช็คกันก็นี่แหละนะครับ second wave นะครับความเสี่ยงของการเป็นคาสต์ระดับจีนนะครับแล้วก็เรื่องตัว earning ไตรมาส2นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไตรมาส3ไม่ได้เป็นจุดสำคัญที่สุดของตลาดครับผมค่ะนั่นก็เป็นกรอบแกว่งที่คุณกรพัฒน์แล้วก็มองปัจจัยที่จะเข้ามากระทบครับผมก็คือภาพของการพักหลักๆนะครับถ้ามองการพักตัวมานะครับสัก1ใน3ก็ประมาณ 1,340 1,320 ตรงนั้นนะครับก็จะได้เห็นแต่ถ้าลึกก็ 50% ก็จะแถว 1,220 นะครับอันนี้ก็ต้องดูกันว่าตลาดมันมีภาพของการพักมาแล้วที่พักมา100จุดนะครับแล้วก็คงมีรีบาวด์บ้างแหละนะครับแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเอ๊ะมันจะพักมาอยู่ตรงไหนนะครับแต่นี้มันจะรีบาวด์หรือเปล่าฮะถ้ามองจากยอดที่เราคือวันนี้มันดูรีบาวด์อยู่พี่แต่ว่ารีบาวด์ขึ้นไปเองอะฮัลโหลได้ยินไหมคะครับได้ยินครับคือมันรีบาวด์ไปถ้ายังไม่ไปยืนเหนือ1,400ได้มันก็ยังเป็นแพทเทิร์นการแกว่งลงอยู่ครับครับลงถึงก็ลองดูนะคุณเอ็ดบอกนะโอเคถ้าอย่างนั้นเองจุดคือจะควรจะรับก็ยังไม่รับใช่ไหมฮะคือตอนนี้มันเป็นเทรดดิ้งพี่ลงมารับแล้วแบบมีจุดถอยดีตัวขายนะครับก็เป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าจุดจะเพิ่มพอร์ตการคือยังนะครับคือดาวโจนส์มันเพิ่งเป็นแท่งขายแรงๆแท่งแรกครับปกติมันค่อยมาแท่งเดียวมันมาอาจจะมีพักวันหนึ่งอ่ะมันจะมาสักสองแท่งหรือสามแท่งนะครับอันนี้ก็ค่อยๆดูกันครับผมเป็นจุดที่ตลาดเองเนี่ยมองข้ามไปใจลบมายาวนานนะครับ2เดือนตอนนี้มันเริ่มมามองขาฝั่งที่เป็นปัจจัยลบบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเวลาเรามีกำไรกันเนี่ยเราจะบวกข้างบนนะครับก็บอกเราบวกข้างบนเพราะฉะนั้นต้องมีจุดถอยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอลงมาข้างล่างอาจจะไม่ได้มีเงินในการซื้อหุ้นนะครับหรือว่าปรับโพซิชั่นพอร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับจริงลิควิดิตี้ยังเยอะนะครับเยอะจริงนะครับแต่ว่าตลาดเป็นรอบของมันนะครับเห็นก่อนหน้านี้ตอนขึ้นเนี่ยนะครับปัจจัยลบไม่เอาเลยนะครับแต่พอเป็นแท่งขายเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเซ็นสติฟต์ข่าวลบแล้วนะครับแล้วข่าวลบมากขึ้นจริงเราไม่ได้เห็นเซ็ตนะครับซึ่งมันดูกราฟเซ็ตอะจะทำลาย30 นาทีอะทำเฟรม30 นาทีใช่ไหมฮะเราไม่ได้เห็นเซ็ตต่ำกว่า200นี่ทำเฟรม30 นาทีนานแล้วนะตั้งแต่เบสมาที่วันนี้นะครับที่วันเห็นภาพเดียวกับผมครับก็คือตั้งแต่พันเท่าไหร่เท่านั้นที่เบสขึ้นมาเนี่ยไปดูนิดนึงตั้งแต่1,140 1,150 1,200แล้วหลังนี้มาเล่นเล่นแต่สองวันในการเล่นมาตลอดนั่นคือแพทเทิร์นบิดตัวของเขาแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่หลุดลงไปนะครับหลุดลงไปจนถึง1,353เลยแล้วก็ดีขึ้นมาครับดีขึ้นมาพยายามจะยืนเหนือ1,370ให้ได้แต่ว่าก็เนี่ยก็ดูเหมือนยังดูไม่ค่อยมั่นใจครับคือสิ่งที่เท่าวันนี้เราลุ้นก็คือสถาบันเดลต้าเองเขาปรับพอร์ตไปก่อน3วันประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับเพราะถ้าดึงมวลตั้มคือ 9,000 ล้านบาทก็พอที่ดึงมวลตั้มได้นะครับถ้าดึงมวลตั้มกลับขึ้นมาเหนือ1,371ก่อนนะครับเพื่อเล่นดีตัวไป1,380 1,400อะไรเงี้ยก็ยังพอที่จะมีจังหวะของการรีบาวด์ได้แต่ถ้าไม่ได้เล่นท่านั้นคือดีตรงนี้พอแล้วนะครับสควายออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะหมายความว่าก็ยังเป็นแท่งขายกันอยู่นะครับก็วัดหวังกันครับผมครับผมก็ท่านั้นเองในวิธีการเทรดไอตัวฟิวเจอร์เองจะต้องเป็นลักษณะไหนถ้าเป็นเทรดดิ้งคุณเอ็ดแนะนำยังไงฮะคือผมแนะนำช็อตนะครับแล้วก็จริงให้ช็อตมา2วันแล้วนะครับก็ช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตด้วยคือคนที่บางคนไม่อยากขายหุ้นนะครับไม่อยากขายหุ้นคือตอนนี้ผมให้ถือหุ้นแค่วัน 25% นะครับของพอร์ตรวมบางคนไม่อยากขายหุ้นทำยังไงก็ใช้ 10% ของพอร์ตรวมนะครับ
พอร์ตหุ้นรวมนะครับมาป้องกันความเสี่ยงในการเปิดช็อตนะครับซึ่งคือเป้าที่ผมมองโรสซี่อยู่แล้วก็900ก่อนนะครับแล้วก็880นะครับแล้วก็871ค่อยๆดูนะครับมันคงไม่ได้ลงไปทีเดียวรวดเดียวหรอกครับแต่เมื่อวานใครได้ป้องกันความเสี่ยงเดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงที่พี่ไม่ได้ให้ได้ยินนะคะมันเงียบๆครับพี่หมายความว่าตัวซีรีส์ M นี้เป็นกลยุทธ์เด้งชัดใช่ไหมฮะผมไปมองห้าซีรีส์อยู่พี่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นรอบปรับของตลาดซึ่งผมคิดว่าเฮดวินเนี่ยมันประมาณเดือนเศษ2เดือนนะครับก็เลยให้คุณไปดูอยู่ไอตัวซีรีส์อยู่เนี่ยก็คือเมื่อวานก็ให้ช็อตนะครับคือป้องกันความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอก็คือคุณมีพอร์ตหุ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับที่คุณเล่นอยู่ถือหุ้นอยู่นะคุณใช้สัก 10% มาป้องกันความเสี่ยงนะครับก็ช็อตนะครับช็อตก็เลยมีเป้าหมายแรกคือ900วันนี้ถึงแล้วนะครับ900ซื้ออยู่นะครับเป้าหมายถัดไปก็คือ880นะครับกับ871นะครับค่อยๆดูนะครับผมแล้วคำถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้คนที่เพิ่งไปเล่นช็อตสั้นๆไม่ได้สนใจกับเรื่องการป้องกันพอร์ตหรอกจะมีจุดป้องกันความเสี่ยงไหมคือไม่ควรดีดเกินนะครับ90นะครับ908นะครับกับ913นะครับ2แนวนะครับผมคือดีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เกินตรงนั้นถ้าเกินตรงนั้นเราต้องหลบนะครับต้องขอบอกงานใครที่ไปเทรดดิ้งช็อตอยู่ตอนนี้ครับผมอ๋อใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้มันก็ขยับหายเมื่อเช้าก็913นะคุณเอสนะผมพูดอยู่เลยพี่ว่าอ๋อไปอยู่แล้วตัวทีพี่มองเป็นเอ็มขอโทษค่ะไปอยู่แล้วนะฮะของคุณเอสไปอยู่แล้วนะฮะครับผมครับเพราะมันใกล้เดี๋ยวดูตัวเลขคนละตัวกันนะครับใช่ใช่อยู่นะทุนครับผมโอเคตอนนี้มันตัวยูมัน903เมื่อเช้าหายไปที่907ถ้ามันเด้งไปที่908คนที่ถือสถานะช็อตก็ต้องระมัดระวังใช่ใครมาเล่นช็อตเนี่ย908ให้ระวังแล้วก็ถ้าเกิดเหนือ913ปุ๊บคุณต้องสต็อปเลยเออนะวันนี้นะกับยูนะครับพี่ใช่ๆต้องคามิงใครได้ลองมาก็จะโชคดีหน่อยเนาะนะครับก้าวลงในแพทเทิร์นที่มันลงมาคือทองคำเนี่ยจะไปถือเวอร์ชันเยอะเหนือ1,700เนี่ยอันนี้ไม่ค่อยได้นะครับคือถ้าจะเปิดลองเทรดดิ้งลองต้องวางเวอร์ชันต่ำกว่าคือข้อดีคือรอบนี้มันลงมาพักบริเวณ1665เราไม่หลุดนะพี่มอนอันนี้โกลด์สปอตนะครับใช่ใช่แล้วเริ่มทำรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นกลับขึ้นมาว่าเป็นจิตวิทยาลบต่อตลาดแหละนี่ผมบอกทริกเกอร์ไอตัวคอมมอดิตี้เทรดเวอร์ชันไปแล้วนะครับว่าเงินมันคนที่เอาตลาดขึ้นมาวิสเซ็ตมารอบนี้เขาจะสวิชเงินเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นเป็นพอร์ตโฟลิโอพันธบัตรก็คือ0.84 บอนด์ยูสหรัฐนะครับหลุดนะครับก็คือเงินไม่ต้องไปไล่ซื้อพันธบัตรเพิ่มนะครับเพราะแสดงว่าเงินเริ่มเข้าตัวสินทรัพย์ปลอดภัยอีกหนึ่งทวิกที่ผมบอกว่าอีมันดีเกิน30ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีของตลาดนะครับเงินต้องคำมันก็เลยเป็นลักษณะการดีดกลับขึ้นมาแต่ว่าจะลุ้นอ่ะก็แค่จะลุ้นหายทองคำต้องเบรกนะครับสำคัญมาก1753นะครับดูสเปคมีแค่3คุณสามารถคาดหวังไฮแถว 1,770-1,780 ได้ครับแต่ถ้าไม่เบรกตรงนั้นก็จะเป็นแค่เทรดดิ้งกับในแพทเทิร์นไซด์เวย์ใหญ่ของเขานะครับผมไซด์เวย์ใหญ่หมายถึงว่าไซด์เวย์ในทางเป็นประมาณสัก2เดือนนะครับก็กลับร่างที่คุณเอสพูดถึงก็1665กับใช่ๆส่วนคนลองอยู่ป้องกันความเสี่ยงของตัวทองคำก็วันนี้นะครับวันของวันนี้ไม่ควรหลุด1,704 นะครับกับ 1,700 สองแนวครับผม 1,704 กับ 1,000 เท่าไหร่นะฮะกับ 1,700 พี่เป็นแนวรับจิตวิทยาเพื่อล็อกกำไรเราใช่ครับผมคนขาลองเป็นโกลด์สปอตนะนะครับผมใช่ค่ะแล้วเทียบเอากันแล้วกันเนาะนักลงทุนคุณเอสมองอ้างอิงส่วนหุ้นนะฮะคุณเอสเป็นไงบ้างตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเหรอพี่ไม่ตัวหุ้นเลยจ้ะถ้าถอยตัวหุ้นเนาะอ๋อตัวหุ้นเนี่ยพอเป็นขาพักแล้วน้ำหนักหุ้นน้อยเนี่ยนะครับคือไอ้พอร์ตจะลงทุนแล้วไปซื้อเพิ่มเลยเนี่ยคงยังแต่ถ้าใครใช้แบบดอลลาร์คอสก็เหมือนเดิมนะดอลลาร์คอสเรทก็ตัวใหญ่ๆพื้นฐานที่ดีหน่อยนะครับที่ระวางโพซิชั่นระยะยาวพวก AOT นะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับ BPO Advanced Home Pro อะไรพวกเนี้ยนะครับสามารถดอลลาร์คอสได้อันนี้คือเป้าหมายของการลงทุนคนละแบบส่วนคนที่มองว่าหุ้นที่มันน่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีหน่อยนะครับแล้ว earning มันดีหน่อยเนี่ยอาจจะรอเนี่ยพวกส่งออกด้วยแหละ CPF นะครับ GPT นะครับหรือถ้ามันย่อลงมาเนี่ยก็เป็นตั้งรับ CPF มันจะมองแถว28 27แถวนั้นนะครับถ้ารับรอรับ28 27ค่ะใช่ GPT ก็12นะครับกับบริเวณ11.50นะครับ
ไทยยูเนียนโฟเซนก็สัก12 11.5 แต่ไทยยูเนียนโฟเซนเป็นโพซิชั่นยาวนะครับคือผมคิดว่าพอพ้น Q2 เองเนี่ยเขาจะมีภาพที่ดีขึ้นนะครับหมายความว่าถอยมาในราคาที่คุณเอ็ดพูดถึงก็ต้องสะสมยาวถูกไหมฮะค่อยๆสะสมใช่ครับ ตัวสะสมก็มี CPF GFPT TU หุ้นส่งออกอาหารครับผมครับอ๋อแต่ถ้าเป็นราคาคอสตัวใหญ่ๆนะใช่ครับครับโอเคนะช่วงนี้พักฐานนะฮะก็ต้องรอราคามันลงมากว่าไล่ราคาใช่คือพักฐานรอบนี้อาจจะกินเวลาเป็นเดือนของเดือนก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่ตลาดต้องรีเช็คนะครับเพราะว่าเล่นแรลลี่แบบชันคือเราเอนจอยกับขาขึ้นขาเรียกอะไรขารีคัฟเวอรี่ที่มันชันมาเนี่ยซึ่งต้องบอกนะคนในตลาดนี้ก็ไม่เคยเห็นกันเหมือนกันทุกคนนะครับอีกขึ้นแบบชันๆแบบนี้ขึ้นเป็น V shape มาเร็วแบบเร็วมากอย่างเงี้ยเว้นเวลามันลงมันอาจจะลงแบบแรงก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ผมไม่ได้อยากเสียภาพนั้นนะเพราะว่าผมอยากให้มันค่อยๆลงมากกว่าจะได้ปรับโพชั่นกันทันหน่อยแต่ถ้าลงเร็วๆแรงๆแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะถอยยังไงนะครับผมได้ค่ะคุณเอ็ดพอได้เดี๋ยวขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณเอ็ดคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นั่นเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมราพัฒนสินนะคะค่ะก็คุณเอ็ดมองกรอบวันนี้เฉพาะวันนี้นะท่านทุนก็ที่ถล่มลงมาเมื่อเช้าตามภาพตลาดในต่างประเทศนั่นเองนะกรอบล่างก็1,353แล้วก็เด้งวันนี้ถ้าเด้งไปก็ที่1,371กับ1,381สำหรับวันนี้นะคะส่วนทางด้านกรอบของทางด้านฟิวเจอร์ท่านที่เทรดทางด้านซีรีส์อยู่ก็ต้องรอดูว่ามันเด้งไปนะท่านต้องซับล้อที่913นั่นเองนะฮะก็เป็นไอเดียสำหรับมุมมองของวิธีการในมุมมองของคุณกรพัฒน์ส่วนหุ้นการลงมาพักฐานในรอบนี้อาจจะเป็นกรอบใหญ่ๆคนที่มีเวลามีโอกาสในการสะสมหุ้นก็สามารถติดตามได้ในหุ้นของตัวใหญ่เลย LT BDMS CPR Advanced Home Pro ก็ศึกษาดูว่าท่านที่ลงทุนระยะยาวเป็นอย่างไรส่วนหุ้นที่น่าสนใจถ้าถอยมานะฮะถ้าถอยมาคือ CPF นะก็รอดูราคา28บาท27บาท GFPT เป็นหุ้นไก่เล็กส่งออกนะเป็นหุ้นอาหารส่งออกนั่นเอง GFPT CPF ก็รอถอยลงมา11บาท50บาท12บาทนี่คือราคาให้นักทุนได้ติดตามถ้านักทุนสนใจในระยะยาวนั่นเองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ถ้าถอยมาลงมาที่บริเวณ12บาท11บาท50ต้องยาวคำว่ายาวนะฮะหลายเดือนนั่นเองนะฮะสำหรับนักทุนที่พอใจเก็บของระยะยาวนั่นเองนะฮะก็ลองศึกษาดูในวิธีการของคุณกรพัฒน์นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าโอ้เหลือทองคำสรุปให้นักทุนต่อนะทองคำคุณเอ็ดมองดังนี้นะฮะนักทุนในเรื่องราวของราคาทองคำนะอ้างอิงทางด้านโกลด์สปอตนั่นเองนะฮะราคาก็กรอบข้างล่างนะฮะท่านที่มีสถานะรองนั่นเองนะ1,700กับ1,704ก็สามารถที่จะลุ้นไปได้ที่ข้างบนนะส่วนท่านที่จะรอ follow ก็ต้องรอเบรกที่1,753เหรียญ นั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นกรอบราคาของราคาทองคำ Gold Spot นั่นถึงก็อ้างอิงในส่วนของทางด้าน GO ก็แล้วกันพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณจรณเวชนั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะลายอันไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขรู้จริงเรื่องหุ้นลงทุนให้เป็นได้ความรู้คุ้มค่าการลงทุนกับ Business Line and Lifeรายการที่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทุกวันจากทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำที่มากที่สุดในประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:45 นาทีเจาะลึกทุกเรื่องการลงทุนเตรียมตัวให้พร้อมฟังเหล่านักวิเคราะห์พูดให้เห็นชี้ให้ชัดกับช่วงหุ้นทิ้งปลาเวลา 11:00 นถึง 12:00 นมาต่อเนื่องกันต่อกับเรื่องราวการลงทุนทุกประเภททางสถานีวิทยุ FM 97.0เมกะเฮิร์ตซ์ถ่ายทอดสดพร้อมกันกับแฟนเพจ Facebook Business Line and Live เวลา 12:00 นเรียนรู้การลงทุนแบบ Exclusive กับช่วงเอาใจไปเลยที่เหล่านักวิเคราะห์จะมาสอนทุกเรื่องการลงทุนแบบฟรีๆเวลา 16:00 นไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดกับรายการ Business Line and Live ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิทั้งหมดนี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนติดตามทุกเรื่องการลงทุนได้ที่แฟนเพจ Facebook Business Line and Live และแฟนเพจ Facebook Stock Review
และสามารถรับชมย้อนหลังทาง YouTube Business Line Alliance Channel และอีกหนึ่งช่องทางบนเว็บไซต์ businessline.com รู้จริงเรื่องหุ้นลงทุนให้เป็นได้ความรู้คุ้มค่าการลงทุนกับ Business Line Alliance ช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะก็กลับมากันต่อในช่วงนี้กันนะคะเมื่อเช้าในช่วงหุ้นติ่มตานะคะเราก็ได้อธิบายข้อมูลการลงทุนไปชุดใหญ่เลยนะคะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามนะคะรวมทั้งในเรื่องราวของตัวทางด้านฟิวเจอร์ทีเฟกต์นั่นเองนะคะเราก็ได้พูดถึงหลายเรื่องรวมทั้งซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ตัวที่คุณจุ้ยได้แนะนำขาลองนะก็มีบางตัวต้องเริ่มช็อตกันแล้วในจังหวะตลาดการปรับฐานตรงนี้นะคะส่วนท่านที่เปิดลองทางด้านซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ในหลายๆตัวนะฮะแกะออกแล้วนะฮะคาราบาวกรุ๊ปแกะนะฮะแอดวานซ์แกะนะคะแล้วก็ในส่วน KKP แกะนะฮะนักทุนทีม B แกะ Q House แกะออกนะฮะนักทุนรวมทั้ง BEM ล่าสุดที่วิ่งขึ้นมาณราคาตรงนี้เตรียมแกะออกเช่นกันนะฮะนั่นก็เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นในช่วงหุ้นทิ่มตานั่นเองนะฮะส่วนทางด้านตัว Tfex นะฮะก็มีการใช้แนะนำเรื่องกลยุทธหน้าช็อตกันไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จุดซอฟลอสที่นักทุนต้องตามนะเมื่อเช้าช่วงหุ้นทิมตาได้อธิบายไปแล้วค่ะค่ะในช่วงนี้เราตามต่อเนื่องกับคุณจุ๊ยนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของทางด้านโกลฟิวเจอร์ว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์ของโกลฟิวเจอร์ในตอนนี้นะที่มีการขึ้นลงขึ้นลงจังหวะนี้ยังใช้กลยุทธ์แบบไหนต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ๊ยจรุนเวชค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของทางด้านโกลสปอร์ตในตอนนี้ครับสำหรับโกลสปอร์ตนะฮะเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงนะฮะต้องบอกว่าสภาพนะของสินทรัพย์ที่ผูกโยงหรือมีความสัมพันธ์กับทองคำนะฮะผมอยากให้ทุกท่านดูในส่วนของ US Bond Yield นะฮะถ้าใครได้ติดตามในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา US Bond Yield ก็ปรับตัวลดลงนะปรับตัวลดลงแต่ว่าก็ยังคงไม่ดุดโลนะของรอบนี้ของเขานะฮะอีกหนึ่งประเด็นนะก็คือในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซ์จากก่อนหน้านี้แข็งค่ามาโดยตลอดประมาณ2สัปดาห์นะฮะเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวแข็งค่านะสำหรับดอลลาร์อินเด็กซ์นะแล้วก็วันนี้นะฮะก็ปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องเล็กน้อยนะครับพอมาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ของสหรัฐนะครับถึงแม้ว่าความเป็นห่วงนะของคุณเจอร์โรมพาวเวลนะจะออกมาบอกว่าเศรษฐกิจปีนี้ของสหรัฐจะหดตัวถึง 6.5% เป็นห่วงภาคแรงงานแต่ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ตัวเลขประกันการว่างงานของสหรัฐออกมาดีกว่าคาดและดีกว่าครั้งก่อนหน้านะครับนะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยลบกับทองคำส่วนตัวเลข PPI เมื่อคืนนี้ดัชนีนะฮะผู้ดัชนีราคาผู้ผลิตนะก็ออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดมันก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยเมื่อคืนไม่ค่อยขยับสักเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยขึ้นแต่ดันปิดตัวลดลงแล้วก็ล่าสุดนะตอนนี้โกลด์สปอตอยู่ที่ 1,726 เหรียญจากช่วงวัน2วันนี้มาบอกว่าให้นิ่งๆนะฮะอย่าทำอะไรนะณตอนนี้วันนี้ก็น่าสนใจนะที่จะเข้ามาอยู่ฝั่งช็อตนะครับในไทม์เฟรมเดลี่นะฮะโดยมีจุดซับลอสอยู่ที่ 1,738 เหรียญครับผมค่ะสำหรับโกลด์สปอตนะฮะครับผมโอเคสต็อปลอสขาช็อตนะคะโอเคได้ค่ะ 1,738 เหรียญนะคะครับผมค่ะค่ะได้ค่ะยังเป็นโฮช็อตอยู่นะฮะถูกต้องครับโฮช็อตอยู่นะฮะค่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของดอลลาร์ค่ะ USD Future ใช่คือณตอนนี้เนี่ยสปอตเรทนะฮะเมื่อช่วงคือช่วงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้ววันนี้ด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าโอ้โหสวิงค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะฮะเมื่อวานขอพูดถึงเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ลงไปโลแถว30.81 บาทนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปิดวันที่31.05 บาทประเด็นก็คือว่าราคาปิดของเมื่อวานเนี้ยโดนเทลลิ่งสต็อปของเรานะฮะเทลลิ่งสต็อปเนี่ยอยู่ที่30.97สตางค์เพราะฉะนั้นนะครับใครที่โฮช็อตกันมานะฮะผมแนะนำทยอยปิดช็อตบ้างเล็กน้อยบางส่วน
ต่ไม่ใช่ให้ปิดหมดแล้วเปิดลองขึ้นนะยังนะครับผมทยอยออกทำกำไรกันบ้างขาช็อตนะครับผมส่วนนะกลยุทธ์นะตอนนี้นะก็ยังคงสุดท้ายแล้วเน็ตเนี่ยก็ยังช็อตเหมือนเดิมนะฮะสต็อปลอสอาจจะยังอยู่ค่อนข้างไกลนะคือ31.66 บาทสตางค์ครับผมอ๋อยกไปข้างบนเลยใช่ไหมฮะ31 บาทขาช็อตสำหรับ USD ครับผมโอเคอ๋อมีนักทุนถามว่าเปิดช็อตทองตรงไหนอ่ะเปิดช็อตทองที่1738โอเคถ้าเอาไว้ตรงนี้เลยก็ได้เพราะอะไรบอกว่าตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตอน 3:00 เนี่ย consumer sentiment แต่ประเด็นก็คือตลาดคาดการณ์ว่ามันออกมันน่าจะออกมาดีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทองคำก็เลยมองว่าน่าจะรีบาวด์ยากสำหรับค่ำคืนนี้นะก็เลยแนะนำว่าช็อตแถวนี้ก็ได้นะหรือแบ่งเป็น2ไม้ครับผมหาจังหวะรีบาบริเวณ1,735นะแบ่ง2ไม้นะนั้นมันเพราะเขามีแนวต้านแถวนั้น1735ครับผมก็ใกล้สต็อปลอสข้างบนใช่ไหมฮะ1738ถูกต้องใช่ครับรีบาช็อตตรงบริเวณ1735หรือตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคครับถึงได้เดียไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องราวทองคำนั่นเองนะฮะทองคำเป็นช็อตอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเปิดตรงนี้สต็อปลอสที่1738แต่ถ้าไม่เปิดตรงนี้เราเด้งไปที่1735ค่ะได้ค่ะค่ะแล้วก็หุ้นที่ให้ช็อตตอนนี้สรุปอีกทีเนาะสักกี่ตัวหุ้นที่ให้ช็อตโอเคมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6 ตัวนะครับ6ตัวตัวแรกนะฮะก็คือกัฟครับผมกัฟเอเนจีจุดสต็อปลอสเรารู้แล้วต่อไปสต็อปลอส38.25คาราบาวกรุ๊ปนะฮะช็อตเหมือนกันสต็อปลอส94 บาทนะครับส่วน CPF ก็ช็อตเหมือนกันสต็อปลอสอยู่ที่33 บาท BCPC ก็ช็อตเหมือนกันสต็อปลอส17.70 DK Power ช็อตสต็อปลอส4.68 กันกุลช็อตสต็อปลอส2.92 สตางค์ครับแล้วทำไมไม่ช็อต GPS4 ด้วยล่ะ GPS4 นะฮะผมขอดูนิดนึงคือความจริงมันถ้าดูจากราคาปิดเมื่อวานเนี้ย GPS4 เนี่ยยังไม่ช็อตปิดสวยกว่าเพราะเขาไม่หลุดโลแต่พอมาเปิดวันนี้เนี่ยนะฮะดูแล้วทำท่าว่าจะหลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะวันนี้ถ้าใครอยากจะช็อต GPSC ดูอย่างนี้ครับผมดูที่77.75 บาทนะฮะดูว่าสิ้นถ้าเอาทัวร์นะดูสิ้นวันว่าเขาจะปิดต่ำกว่าหรือไม่ถ้าปิดต่ำกว่าช็อตแต่ถ้าใครจะเอาไว้ดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับมีแท่งไหนปิดต่ำกว่า77.75 บาทหรือยังถ้ามีแล้วก็ช็อตได้ครับพอเห็นช็อตลูกลงไฟฟ้าไงพี่ก็เลยเอ๊ะทำไมไม่มาด้วยความจริงมาได้แต่ว่าถ้าเรารอคือถ้าเอาตัว end of day มันอาจจะส่งสัญญาณบันจันนู่นครับโอเคครับโอเคบีกรีมล่ะโดนไหมโดนจะช็อตได้ไหมเห็นมีนักทุนถามมาดีกลุ่มลงไฟฟ้าได้บีกรีมก็ได้บีกรีมเหมือนกับ GPS4 เหมือนกันโอเคนักทุนเหมือนกันนะฮะเหมือนกันครับแล้วกล้าช็อตซูเปอร์ไหมจ๊ะยกเว้นครับผมไอ้ตัวนี้ไม่ช็อตครับโอเคยกเว้นตัวเดียวกลุ่มนี้ครับผมเขาบอกเสียงเบามากได้ๆเสียงคุณจุ้ยอยู่ไกลนั่นเองน้องปรับเสียงคุณจุ้ยแรงๆนิดนึงโอเคคุณจุ้ยไม่เอาซูเปอร์ยกเว้นทำไมอ่ะก็มันพุ่งมาซะขนาดนี้ครับพี่วอลุ่มก็เยอะด้วยประเด็นโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับผมครับผมสวัสดีค่ะแท่งนักทุนที่ดูเทคนิคนะฮะสำหรับการเทรดทางด้านเทคนิคต้องออกทางด้านเทคนิคนะฮะพื้นฐานเนี่ยเพิ่งพูดถึงนะฮะเทคนิคของซูเปอร์นั่นเองนักทุนเห็นใช่ไหมฮะว่ากูจุไม่ช็อตครับเพราะว่าเห็นอะไรนักทุนที่เป็นเทคนิคน่าจะเห็นอะไรด้วยกันนะเราเรียนรู้ไปด้วยกันในเรื่องราวของการจับจังหวะของการลงทุนบีกินดูราคาไหนก็ดูราคานั้นแหละที่คุณจุ้ยบอกดูตามเหมือนกันนะนักทุนเรื่องกลยุทธ์การช็อตเนี่ยการบอกเพี้ยเนี่ยยากนักทุนนะกลยุทธ์การช็อตต้องเป็นนักทุนที่เป็นเทคนิคด้วยนะเป็นเทคนิคแล้วใจกล้าบ้าบินยังไงเพราะการช็อตนี้จะมีความเสี่ยง
เสี่ยงยังไงเนี่ยนักทุนที่เล่นทางด้าน single stock future เล่นทางด้าน TFX ก็น่าจะมีความรู้และความเข้าใจจังหวะช็อตโอกาสที่จะปิดให้ทันปิดอะไรให้ทันนี้นักทุนต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคด้วยนะฮะจะยากกว่าขาลองขาลองนี้มันค่อยๆขึ้นค่อยๆลงใช่ไหมแต่ขาช็อตเนี่ยปิดไม่ทันโดนดีดใส่หน้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นนะถ้านักทุนจะเล่นช็อตเอาทางไปก่อนแต่จุดตัดสินใจเป็นจุดที่นักทุนต้องเข้าไปดูเพื่อที่จับจังหวะของท่านให้ดีที่สุดคุณจุ้ยบอกทางแล้วนะฮะตัวช็อตตอนนี้ก็มีกราฟเอเนจีคาราบาวกรุ๊ป CPF บางจาก Power CKP Power นะฮะกันกุลแต่ว่าต้องมีจุดสต็อปลอสขาช็อตและมีวินัยด้วยไม่มีสิทธิ์ต่อรองราคาขาช็อตนะมีวินัยที่ท่านต้องเอาตัวให้ท่านรอดนั่นเองนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ค่ะพักสักครู่ค่ะรู้จริงเรื่องหุ้นลงทุนให้เป็นได้ความรู้คุ้มค่าการลงทุนกับ Business Line and Life รายการที่ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทุกวันจากทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำที่มากที่สุดในประเทศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:45 นาทีเจาะลึกทุกเรื่องการลงทุนเตรียมตัวให้พร้อมฟังเหล่านักวิเคราะห์พูดให้เห็นชี้ให้ชัดกับช่วงหุ้นทิ้งปลาเวลา 11:00 นถึง 12:00 นมาต่อเนื่องกันต่อกับเรื่องราวการลงทุนทุกประเภททางสถานีวิทยุ FM 97.0 MHz ถ่ายทอดสดพร้อมกันกับแฟนเพจ Facebook Business Line and Live เวลา 12:00 นเรียนรู้การลงทุนแบบ Exclusive กับช่วงเอาใจไปเลยที่เหล่านักวิเคราะห์จะมาสอนทุกเรื่องการลงทุนแบบฟรีๆเวลา 16:00 นไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดกับรายการ Business Line and Live ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิทั้งหมดนี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารการลงทุนติดตามทุกเรื่องการลงทุนได้ที่แฟนเพจ Facebook Business Line and Live และแฟนเพจ Facebook Stock Review และสามารถรับชมย้อนหลังทาง YouTube Business Line and Live Channel และอีกหนึ่งช่องทางบนเว็บไซต์ businessline.com รู้จริงเรื่องหุ้นลงทุนให้เป็นได้ความรู้คุ้มค่าการลงทุนกับ Business Line and Live ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะนักทุนเดี๋ยวกลับมากันต่อนะฮะเราอัปเดตข้อมูลกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะตลาดที่ถอยลงมาตอนนี้รับได้หรือยังคะยังครับยังไม่ต้องถามบนรับทำอะไรเรื่องสั้นมาสิเรื่องสั้นใช่ไหมอะไรอยู่ใช่ไหมไม่แล้วแต่หรืออะไรพี่อยากได้คำถามแบบไหนอ่ะพี่อยากได้คำถามแบบไหนเดี๋ยวให้นักทุนถามมาได้ไหมนักทุนถามมาสิอยากได้คำถามอะไรกับพี่นิพนธ์เขาเพราะพี่ม่อนมีคำถามของพี่ม่อนอยู่แล้วตลาดขึ้นก็เป็นขึ้นมา5วันแล้วก็เกิดสัญญาณรีเวอร์โซนะครับแล้วก็หลุดที่บอกว่าห้ามหลุดเลยแนวรับแข็งๆ1393คือ21นะฮะเมื่อวานก็หลุดนะครับเพราะเมื่อวานหลุดก็ถือว่าก็ต้องช็อตทีเฟกต้องขายหุ้นนะครับออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยประเมินแนวรับแรกก็อยู่ที่1358ก็จะมีเด้งนะก็ต้องดูว่าการเด้งจะเด้งได้ดีพอสมควรไหมนะครับถ้าตรงนี้เด้งไม่ได้นะครับแนวที่ควรจะเด้งก็คือ1323นะครับโดยภาพของการเกิดสัญญาณรีเวอร์เซลนะครับแล้วมีวอลุ่มมากที่อยู่ข้างบนนะครับตอนละ102เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้เขาเรียกไอซ์แลนด์ท็อปรีเวอร์เซลข้างบนเนี่ยเขาเรียกปล่อยเกาะนะฮะเพราะฉะนั้นใครติดอยู่ข้างบนเนี่ยก็ถือว่าถูกปล่อยเกาะนี้อาจจะเป็นเกาะชั่วคราวนะระยะเดือนระยะ3เดือน5เดือนระยะปีได้หมดเลยนะครับเพราะว่าใครอยู่ข้างบนเนี่ยติดทุนไประยะอีกละนะครับไม่ทราบว่านานเท่าไหร่นะแล้วก็ตลาดก็จะกลับมาสร้างแพทเทิร์นที่ว่ารูปแบบปรับตัวลงนะรูปแบบปรับตัวลงก็อาจจะเป็น V formation อาจจะเป็น head and shoulder
ท็อปนะฮะแอปเปิลท็อปอะไรก็ได้ตอนนี้ตลาดเนี่ยได้ยืนยันการลงแล้วนะครับของการที่เขาเรียกสัญญารีเวอร์เซลนะครับถ้าใครเรียนสัญญารีเวอร์เซลไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้บอกเสมอไปว่าแล้วมันจะต้องลงทำนิวโลแม่อะไรไหมมันยังไม่ได้บอกนะครับขั้นตอนยังไม่ได้บอกนะครับขั้นตอนบอกว่ามันจะลงและการลงเนี่ยก็ยังลงไม่จบนะครับโดยวิชาจิตวิทยาก็คือว่ารายย่อยที่เพิ่งเข้ามาซื้อหุ้นที่เป็นมือใหม่นะฮะพอหุ้นลงมาก็จะซื้อแหละซื้อตลอดนะครับอันนี้ก็จะต้องเป็นการจ่ายค่าเหรียญที่ค่อนข้างที่จะแพงนะฮะมากหน่อยนะครับจะได้รู้นะฮะเราก็จะได้ไปเรียนรู้ว่าอ๋อการเล่นหุ้นลักษณะที่เคยบอกมาว่าการที่หุ้นขึ้นแบบนี้โดยไม่มีพื้นฐานเนี่ยนะครับก็คือยิ่งเก่งกว่าเด็กเด็กเก่งกว่านักวิเคราะห์นะฮะนักวิเคราะห์ก็เตือนมาเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้มันเสี่ยงนะครับสุดท้ายมันก็เกิดการลงขึ้นมาสุดท้ายนะครับโดยสรุปเราก็มองว่าหุ้นเนี่ยก็คือต้องทยอยขายเป็นหลายตัวตัวไหนที่เริ่มเสียทรงนะฮะดูง่ายๆนะครับมี moving average ตัด signal นะครับ MACD ตัด signal นะคุณก็ขายไปเถอะนะครับอาจจะต้องดูว่าถ้าตัดแล้วแต่ลงมาไม่มีวอลุ่มนะครับแบบนี้อาจจะรอขายได้แต่ตัวไหนลงมาแล้วมีวอลุ่มก็อันนี้ก็จะต้องขายเลยแบ่งขายสรุปว่ามันเน้นไปในทางขายเพื่อลดน้ำหนักการลงทุนนะครับขายเร็วก็จะไปซื้อกลับได้นะฮะถ้าขายช้าจะขายแล้วมันจะกำลังจะรีบาวด์พอดีนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับโดยความหมายก็คือว่าการทำสัญญารีเวอร์เซลแล้วอยู่หลุด 13.321 อ่ะมองเป็นลงแล้วนะฮะแต่ลงถึงไหนอ่ะยังไม่ได้บอกนะครับลงไปได้หมดนะครับ1,200 1,300นะฮะทีนี้ว่าจะลงไปที่ 1,100 1,000ได้หมดนะถ้าคำถามณเวลานี้ตอนนี้เซตที่อยู่ที่บริเวณ 1,368 1,350ทีนี้มีคำถามจากนักลงทุนฝากถามมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเองแนวรับสำคัญต่อจากนี้คือตรงไหนคะก็แนวรับสำคัญก็อยู่ที่1,300เลย1,300เลยนะคะ1,300เนี่ยถ้าหลุดเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะเห็น 1,000 เลยแต่ถ้าไม่หลุดก็ยังมีโอกาสรีบาวด์ได้อยู่นะครับสำคัญมากคือ1,349เนี่ยนะถ้าไม่หลุดนะแล้วก็ยืนออกข้างก็มีโอกาสขึ้นไป 1,400-1,450 ได้อยู่นะครับแต่โอกาสน้อยก็คือทำไมโอกาสน้อยโอกาสน้อยเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขากำลังจะออกค่ะนะครับถ้ากองทุนจะต้องเร่งขายจะต้องเอาเงินมารับการขายของต่างชาตินะเพราะนั้นตลาดเนี่ยมันก็จะมีรายย่อยช่วยรับถูกไหมครับในระดับหนึ่งนะฮะคือรายย่อยก็จะรับไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้รับที่ไหนฉันก็ซื้อหมดนะครับเพราะนั้นไหนตรงเนี้ยกองทุนเนี่ยเมื่อมันเกิดที่กองทุนเขารู้แล้วว่าเงินบาทแข็งแบบเนี้ยต่างชาติได้สมประโยชน์นะครับจากการที่ลองทีเทรดมาแล้วกำไรสองก็คือต่างชาติสมประโยชน์แล้วจากกำไรจากการแลกเปลี่ยนเพราะนั้นสิ่งที่ต่างชาติจะทำนะครับเขาก็ทราบกันทั้งโลกว่ามันเป็นการเก็งกำไรถูกไหมครับแต่ต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการกำไรจากหุ้นเขาต้องการกำไรจากแลกเปลี่ยนทีนี้กลยุทธ์33มาถึงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราก็ต้องลดน้ำหนักการลงทุนแล้วก็เล่นตามสัดใหญ่ตามเจ้านะค่ะแล้วในส่วนของฟิวเจอร์กลยุทธ์ก็คือตอนเราต้องช็อตมาแล้ว931ตอนนี้ก็เป็นเด้งช็อตนะผมดูนิดนะฮะลืมว่าขาลงมันจะนั่นนะครับแนวต้านแรกก็คือ9137นะครับจากที่เปิดเมื่อเช้าเลยนะฮะอันนั้นจะเป็นแนวต้านนะครับของวันนี้นะฮะแล้วก็ถ้ารีบาวด์กลับไปได้มากๆก็คือมันพูดสับง่ายๆว่าเด้งช็อตสต็อปลอส931เป็นเด้งช็อตในวันนี้นะฮะ stop loss วันนี้ stop loss วันนี้ซึ่งโอกาสของการที่จะรีบาวในสัปดาห์หน้าถ้ารวมไปถึง882 882 880 885อันนั้นรีบาวได้แน่แถวนั้นจะรีบาวได้แน่ๆนะครับแต่แถวนี้อาจจะรีบาวได้แค่ระหว่างวันแล้วก็ลงต่อนะวันนี้ไม่มีเหตุผลที่จะรีบาวแรงค่ะก็หมายความว่าถ้ามันเด้งไปที่ 931.2 ก็คือ stop loss ขาช็อตถูกฮะคือสรุปว่าเราช็อตสุดท้ายอ่ะที่ 931.2 เราช็อตมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานตอนปิดตลาดใช่ไหมฮะตอนไหนก็ได้นะถ้ามันหลุดก็คือต้องช็อตเลยเพราะว่ามันเป็นแกลบมันห้ามหลุดค่ะพอเห็น931.2ปั๊บเนี่ยช็อตได้เลยค่ะ922ก็อะไรก็ช็อตได้หมดนะฮะคือการช็อตเนี่ย
ไอ้การช็อตของการเล่นรอบเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับแล้วคนนี้ก็รอสต็อปลอสละฉะนั้นการช็อตที่931สต็อปลอส931เนี่ยคนที่ช็อตมาก็บอกว่าให้ถือไว้นะให้ถือถึงต่อไปนี่คือการเล่นพรีเวกในขาลงเล่นยากครับตอนนี้ก็คือเป็นเด้งช็อตยังถือช็อตอยู่นะครับโอเคได้ครับต้องคำส่วนต้องคำก็ต้องคำถ้าดูในทำเฟรมเดย์ก็เริ่มพอแรงนะเมื่อคืนขึ้นไปแล้วไม่สามารถเบรกนะครับถึง745ได้นะครับก็ยังมีเส้นขีดเหมือนเมื่อวานเส้นนี้ก็ยังเหมือนเมื่อวานอยู่นะครับก็คือคนที่ลองมาก็น่าจะทยอยปิดครับไปนะแล้วยังเป็นภาพใหญ่เป็นรองอยู่นะครับภาพใหญ่ยังเป็นรองอยู่แต่ในภาพสั้นเนี่ยนะครับก็ให้ดูที่เหมือนเดิมก็คือว่าถ้าใครยังไม่ยอมปิดตรงนี้คือยังไม่ยอมช็อตตัวตรงนี้นะครับก็ให้ดูที่1718นะฮะการหลุด1718เนี่ยไม่ต้องรอเลยนะคือช็อตไปได้เลยนะครับก็สรุปว่าทองคำตัวนี้ในขาแล้วในขาทองคำในขารองนะฮะยังไม่ได้มีโอกาสเพียงเดียวที่จะเสียไปนะแต่การลงการหลุด1718ก็ให้ตรวจสอบว่ามีข่าวสารหรือเปล่าถ้ามีนี้ไม่มีไปก่อนแล้วกลับไปลองใหม่ที่1700นะครับก็รอจังหวะลองเลยนะฮะคือใครลองไม่หลุด1718ใครลองไปจากอันแรกในคุ้มมันได้ไป60เหรียญแล้วนะ1681 1670เราลองไปจาก1670คือวันศุกร์เนี่ยเราได้70เหรียญ60เหรียญแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นไซด์เวย์อยู่เพราะนั้นเราก็น่าจะตัดสินใจไม่ยากกันเราไม่น่าจะตัดสินใจยากแล้วอาจจะปิดไปครึ่งนึงนะครับเพราะว่ามัน2ทางแล้วถูกไหมครับเพราะว่าทองจะขึ้นน่ะเมื่อคืนน่ะก็เป็นแท่งเขียวแต่เมื่อคืนเป็นแท่งแดงนะฮะแล้วแท่งนี้เป็นโดจินะครับมีได้อย่างมากก็คือสวิงกลับขึ้นไปที่1938แล้วลงค่ะ1938ไม่มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปแรงโอเคอ่ะก็เป็นกรอบนี้นะคะท่านทุนอ่ะแต่ที่กรอบนี้ยังเป็นสวิงเทรดอยู่นะยังไม่ได้ออกเฟรมวีคยังไม่หลุดระยะทำสวิงยังครับแต่เดย์ต้องจังหวะเทรดละเดย์เป็นจังหวะเทรดแต่แล้ว20นาทีก็บอกว่าก็ยังลงอยู่นะยังลงไม่จบนะมันลงจาก1738เมื่อ2วันก่อนยังลงไม่จบได้ค่ะได้เดี๋ยวมีคำถามนักลงทุนเข้ามานะฮะถ้าแบมเข้าที่เพิ่งเข้าไปที่26บาทต้องออกก่อนไหมคะต้องออกค่ะเอางี้ต้องถามนักลงทุนก่อนว่าคุณเป็นทับดาวหรือเปล่ารู้จักคำว่าทับดาวไหมฮะเป็นทับดาวไม่ถือว่าคุณดูเซ็นดินเด็กอะเป็นภาพรวมเอาแค่เซ็นดินเด็กก่อนเป็นภาพรวมคุณดูตลาดโลกเป็นภาพรวมถูกไหมฮะว่าถ้าเซ็นลงอะตลาดหุ้นโลกลงคุณขายหุ้นอะที่เรามองว่าตลาดหุ้นโลกจะลงแล้วตลาดหุ้นไทยจะลงเพราะนั้นเราขายหุ้นเห็นไหมครับ okay. แต่ถ้าคุณเป็นบัตตอมอัพนะฮะไม่ถึงว่าคุณดูแบมเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีแล้วถือลงถือได้นะครับคุณก็ไม่ต้องขายนะฮะแต่ถ้านะฮะคุณเป็นกลางกึ่งคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรนะครับถ้าแบมหลุด 24.8 นะฮะเย็นนี้หลุดคุณก็ต้องสต็อปลอสพอเข้าใจไหมครับค่ะถ้ารออาจารย์บอกก็คือตรงนี้แหละ 24.8 ถูกต้องไหมฮะใช่ใช่ถ้าหลุดคุณก็ต้องขายถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรอ่ะคุณก็ต้องเอาแนวสามเนี่ยแนวสามแนวแรกเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่เล่นแบบผมอะท็อปดาวตลาดหุ้นโลกลงตลาดเซ็นลงขายหุ้นผมขายแบมนะครับถ้าแบบผมอะเป็นพวกท็อปดาวแต่พวกบอททอมอัพก็แบบพวกดัตเตอร์นิเวศคือดูหุ้นเป็นหลายตัวนอกไหมถ้าคุณดูดีแล้วแบมมันพีไม่ได้สูงนู่นนี่นั่นธุรกิจมันจะดีฮะคุณก็ไม่ต้องขายแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรนะถ้าหลุดสต็อปลอส 24.8 ผมก็ขาย 24.8 ใช่เพราะว่าเราไม่เคยให้ซื้อเกิดกว่านี้ถูกไหมครับจำได้เพราะเป็นหุ้นที่ดีแล้ววันนี้แบมก็มีอะไรมากมายฮะแต่วันหนึ่งก็ผมเห็นว่าเวลาถ้าผมสรุปงี้ถ้าตลาดมันไม่ลงแรงนะค่ะนะครับแบมมันก็ไม่ควรจะลงไม่ควรจะลงแรงสัญญาณสุดท้ายก็คือ MACD ยังไม่ได้ตัดสัญญาณลงนะครับมันก็ยังมีโอกาสสวิงขึ้นไปได้ข้างบนเพราะได้เพราะว่าตามแบบมาชั่วสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองถ้าไม่หลุด1,300แล้วคุณม่อนผมสรุปว่าถ้ายังไม่หลุด1,300นะคุณส่วนใหญ่มันยังไม่ลงแบบเลเทหรอกไม่หลุดแต่สรุป1,300นั่นมันเลเทเราจุดนั้นสำคัญนะใช่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับข้อมูลสำหรับนักลงทุนนั่นเองนะคะคุณนิพนธ์ได้พยายามอธิบายเรื่องราวของการตีลังกาลงของเซตในรอบนี้100จุดกับ100จุด
ท่านที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคท่านเห็นภาพนะที่ได้อธิบายไปนะฮะในเรื่องราวของรีเวอร์เซลต่างๆกันกับสัญญาณกับตัวลงนั่นเองนะมีหลายแบบหลายทางนักลงทุนก็ดูกันนะฮะส่วนนักลงทุนเองที่ทำหุ้นแบมนะก็ลองดูนะฮะท่านที่ถามมา26บาทเข้าใจละว่าฟังอะไรเยอะหรืออยากได้มันอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ลองดูเลือกแบบไหนนะฮะสำหรับท่านที่เลือกแบมนั่นเองนะฮะ24.80 บาทถ้าหากเกิดตลาดตกหรือไม่ตกอะไรเงี้ยนักลงทุนก็ตัดสินใจนะคุณนิพนธ์ให้แนวทางไปแล้วส่วนระยะยาวเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้วัดท่านที่เป็นเทคนิคท่านเห็นภาพที่คุณนิพนธ์ได้อธิบายไปนะก็เป็นไอเดียส่วนทองคำทองคำทำเฟรมวีคใครที่แบกรับความเสี่ยงได้เยอะๆก็จับสัญญาณทำเฟรมวีคดูแนวทางไหนที่บอกไปแล้วนะฮะส่วนทางด้านทำเฟรมเดย์ก็มีการเขย่าขึ้นเขย่าลงเหนือโฮกเหมือนกันแรงเหมือนกันนะคะสำหรับทองคำนะแรงเหวี่ยงกันเข้านั่นเองนะทุกคนนะฮะรอบละ20-30 เหรียญกันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของวันนั่นเองนะฮะทำเฟรมวิกไม่ต้องพูดถึงเลยนับเป็น50-60 เหรียญเลยนะค่ะอ่ะก็ได้ความรู้กันมากๆยิ่งขึ้นนะทุกคนนะกับข้อมูลความรู้เหล่านี้นั่นเองนะก็ตกใจกันเมื่อวานนั่นเองแล้ววันนี้ก็ตกใจกันต่อแต่ตกใจที่เกิดขึ้นมาจากในเรื่องราวของการขึ้นลงของตลาดหุ้นโลกนั่นคือดาวโจนส์เองเมื่อคืนก็ถล่มมาอย่างแรงนะฮะเกือบ 2,000 จุดอ่ะก็ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียก็ของเขา 6% เลยนักทุนของบ้านเราก็ประมาณ 2% 1% ในแถบฝั่งเอเชียนะฮะความแรงที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้จับจังหวะกันให้ถูกให้ต้องนะฮะนักทุนกับความรู้ที่จะช่วยนักทุนเอาตัวรอดได้ค่ะค่ะแล้วก็จะเจอกันในช่วงเอาใจไปเลยผ่านแฟนเพจ Business Line Alive กับ The Goat นั่นเองสำหรับช่วงนี้ล่ะนักทุนไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ